แต่อึ๋งว่าเขาชอบข้าปะที่เขาไปมาอยู่บ่อยๆเนี่ยหรือเขาเห็นข้าเป็นแค่ของแปลกก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงท่านหมื่นท่านพึงใจแม่นายเจ้าค่ะอึ๋งเจ้าคะวันนี้คุณหญิงจำปาพูดบางอย่างกับข้าข้าไม่ชอบไม่ชอบพูดจาประหลาดฟังทำไมเจ้าคะเอ้าเขาพูดกับข้าข้าหูไม่หนวกนี่นางั้นก็ให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเจ้าค่ะทำไม่ได้พอมันเข้ามาหูซ้ายมันไม่ยอมออกหูขวามันก็เลยอยู่ทั้งสองหูเนี่ยแหละไม่ต้องทำหน้างงช่วยคิดด้วยช่วยคิดหรือเจ้าคะเขาบอกว่าไม่ให้ข้าใฝ่ฝันเกินศักดิ์ศรีหมายความว่าไงไม่ให้ข้าใฝ่ฝันถึงหลานชายของเขาเพราะศักดิ์ศรีของข้าต่ำกว่างั้นเหรอเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะโถข่มกันชัดๆทำอย่างกับเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคุณหญิงคุณเหยิงคนธรรมดาอย่างเราแต่ต้องไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีหรือไงใครเขาอยากจะเกี่ยวด้วยล่ะนึกอยู่แล้วเชียคุณหญิงย่าเนี่ยไม่ธรรมดาแต่คุณหญิงท่านก็พูดถูกนะเจ้าคะถูกยังไงไหนลองพูดสิหมื่นมหาฤทธิ์เป็นถึงมหาเล็กหลวงต่อไปจะมีบารมีมากล้นตำแหน่งใหญ่โตเป็นพระเป็นพระยาแม่นายเป็นไพร่ไม่คู่ควรเจ้าค่ะเพราะการข้างหน้าหมื่นท่านก็ต้องมีเมียพระราชทานแล้วไงก็มีไปสิแต่จะมาพูดกีดกันข้าทำไมข้าคิดจะเอาหลานชายของเขามาเป็นเฮ้อสมัยไรแต่ถึงจะเอาหมื่นท่านมาเป็นผัวคุณหญิงท่านก็กีดกันหาได้ไหมเจ้าค่ะแล้วแต่หมื่นท่านจะพึงใจผู้ใดก็ย่อมได้เพราะผู้ชายจะมีเมียเป็นสิบคนร้อยคนก็ย่อมได้เจ้าค่ะก็รู้แล้วแต่จะมาพูดจาหยามกันข้าไม่ยอมจะมาดูถูกว่าข้าไม่เจียมตัวข้ารับไม่ได้ไม่มีวันยอมเข้าใจไหมเราคนเท่ากันจะรวยจะจนกว่ากันแต่จะมาดูถูกกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้พูดแล้วมันขึ้นมันอารมณ์เสียมันปรี๊ดมันปรี๊ดเลยมันปรี๊ดมากเข้าใจไหมว่าแต่เมียพระราชทานเนี่ยคือคุณหลวงเขาให้มางั้นเหรอเจ้าค่ะว่าแต่แม่นายคิดอย่างไรกับท่านหมื่นหรือเจ้าคะอ๋อเขาก็ดีใจดีเอาสร้อยมาคืนข้าไม่เอาเงินด้วยแต่อึ๋งว่าเขาชอบข้าปะที่เขาไปมาอยู่บ่อยๆเนี่ยหรือเขาเห็นข้าเป็นแค่ของแปลกก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงท่านหมื่นท่านพึงใจแม่นายเจ้าค่ะข้าชั่วชั่วข้าชัวร์เจ้าค่ะข้าก็ว่างั้นเขาก็หน้าตาดีข้าไม่รังเกียจเขาหรอกแต่แม่นายจะเป็นเมียรองนะเจ้าคะถ้าเมียหลวงดีก็ดีไปถ้าเมียหลวงร้ายกาจแม่นายจะทนได้หรือเจ้าคะอึ๋งมากอดอีกทีสิอึ๋งฟังข้านะตอนนี้ข้าอยู่เพื่อของแค่อย่างเดียวคัมภีร์กฤษณากาลีถ้าข้ากลับบ้านได้ทุกอย่างที่นี่ก็จะเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าข้ากลับไม่ได้ข้าจะไม่มีวันทำให้ตัวเองทุกข์ใจสำหรับข้าเรื่องรักเรื่องใครไม่สำคัญเรื่องกินเรื่องอยู่สำคัญกว่าถ้าข้าไม่ได้เป็นเมียคนเดียวข้ายอมขึ้นคานจนตายหรือถ้าข้ามีผัวแล้วผัวข้าไปมีคนอื่นนะข้าเลิก
แล้วข้าก็จะเป็นแม่ม่ายที่สวยที่สุดในอยุธยาทำไมถึงให้ข้าทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งรู้ทันคนไปหมดแบบนี้เนาะทำไมพี่เพิ่มยังไม่จับน้องตุ๊กไปอีกเนี่ยถึงข้าจะหายเกลียดหายกลัวแต่ก็ยังไม่ชอบเสียงร้องยังกลัวเสียงร้องน้องอยู่เข้าใจไหมพี่เพิ่มมองอะไรอึงแม่นายให้จับใครนะเจ้าคะน้องตุ๊กอย่ากลับเลยนะแม่นายอยู่ที่นี่เถิดพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก 3 Plus Premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่ 3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง 3ห้ามพลาดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ